สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันสบายๆอีกหนึ่งวันที่เราได้พักนะคะเราได้หยุดทำงานนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานอะเราไปถ่าย MV มาแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็เลยได้หยุดวันนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะก็จะพาทุกคนมาทานข้าวด้วยกันแล้วก็มาอยู่กับเพชรด้วยกัน1วันนะคะวันนี้เรามาทานสิจูนะคะเฮ้ยฟูจิค่ะว้าวจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับร้านฟูจิให้ฟังนะคะเป็นร้านแบบเป็นร้านโปรดมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าดัดดี้พามากินแล้วก็จะมีเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูโปรดที่สุดนั่นก็คือข้าวปั้นหน้าไข่ปลาแซลมอนอร่อยมากค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรเราก็จะกินสิ่งนี้อ่ะมีเลยกับน้ำชาเขียวหวานเอาน้ำแข็งออกนิดนึงไม่ไหวดีๆก็มีไข่กุ้งลอยมานะคะนี่นะคะก็เป็นข้าวผัดปลาแซลมอนแล้วก็ไข่ดาวต้องไม่สุกอร่อยและนี่เป็นยำปลาแซลมอนไม่ขอแตะยำปลาแซลมอนก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่เรากินข้าวอันเนี้ยใช่เรากินข้าวที่ฟูจิแล้วแบบเราอยากลองสกิลตัวเองว่าเราใช้ตะเกียบกินข้าวได้ไหมไม่ได้ไม่มีอะไรค่ะเล่าให้ฟังสิลืมบอกสูตรนะคะสำหรับข้าวผัดปลาแซลมอนก็คือเราจะไม่กินแบบว่าที่มันเป็นออริจินอลมาเราจะต้องผสมมะนาวค่ะบีบลงไปก็ผสมสิ่งต่อไปก็คือโชยุค่ะก็แล้วแต่คนชอบว่าอยากให้มันนัวๆแค่ไหนก็ใส่ไปแล้วก็อันนี้เพิ่มความแซ่บสักนิดหนึ่งไม่เริ่มไม่นิดละเราก็ต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเหมือนข้าวแมวนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เซ็นทรัลชิดลมแล้วค่ะก็ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เรามาดูของเล่นนะคะอยากได้ตุ๊กตาแคโรไลน์มากแคโรไลน์เป็นการ์ตูนเรื่องนึงที่เพชรชอบมากๆแบบอยากสะสมแต่ตอนนี้เรากำลังสะสมน้องเอเลี่ยนกรีนแมนอยู่นะคะเราก็เลยไม่อยากจะซื้ออย่างอื่นเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆเยอะเกินไปแล้วไม่ซื้อค่ะหนาวเพลงเนี่ยมีเต้นให้นี่นะคะหนึ่งสองสามโอ้นี่นะคะไอเธอไอไลน์แอปไลน์ยังวันนี้ยังยืนที่ก็ไม่ไปฉันนะอยู่ดีๆแล้วก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็เดินออกจากงานแล้วได้ของกินหนึ่งอย่างเกี๊ยวกรอบไข่นกกระทาและน้ำส้มและสตรอเบอรี่เกลือน้ำตาล แล้วเราก็โดนกางเกงไป1ตัวนะคะ490บาทเป็นกางเกงแบบที่เราชอบนี่แหละเราก็มีแล้วที่จริงแต่ว่ามันไม่มีสีนี้ไงเราก็เลยต้องโดนอีกสักหน่อยแล้วก็ซื้ออะไรนะซื้อกั๊กค่ะซื้อกั๊กแต่ฉันไม่กั๊กนะจ๊ะวันนี้หนาวแค่แป๊บเดียวเองค่ะร้อนละตอนแรกก่อนตอนแรกที่เราไปเดินรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหนาวมากมันหนาวมากแต่ตอนนี้รู้สึกร้อนแล้วแบบข้างนอกร้อนแล้วแล้วก็คนเยอะด้วยอ
้